สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับเรื่องราวของพรรคก้าวไกลกับการร่วมรัฐบาลแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอ,อกว่าปิยบุตรย้ำจุดยืนก้าวไกลต้องไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคที่สลายการชุมนุมเมื่อปี5-3และคนที่เอียวรัฐประหารเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ Facebook ของปิยบุตรแสงกนก,กุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความโดยทีมงานซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับปิยะบุตรบอกว่าครบรอบ13ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายน2 5 5 3รยบปิยะบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลได้ไปรณรงค์ปราัยหาเสียงที่จังหวัดอุดรธานี อำเภอวัวงสามหมอเขตหกปิยบุตรบอกว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายนและเดือนพฤษภาคม2553เนี่ยนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยยังไม่ได้รับการสะสางความจริงแต่อย่างไดทั้งสิ้นแม้บางคนบางครอบครัวจะได้รับการเยียวยาเป็นตัวเงินอยู่บ้างนะครับ แต่พูดกระทําผิดก็ยังไม่มีใครได้รับโทษหรือว่าโดนดําเนินคดีความทางอาญายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งการหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกันแน่มีนําซ้ำเนี่ยผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังเข้าไปดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญในรัฐบาลอีกต่งางหากคณะประชาชนทวงคืนความยุติธรรม2553ที่มีทิดาทาวนเซเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับ ได้เขายื่นหนังสือกับตัวแทนของพักฝ่ายค้านรวมไปถึงพักก้าวไกลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองข้อเสนอที่อยู่ในหนังสือเนี่ยได้กลายเป็นนโยบายของพักก้าวไกลทั้งหมดข้อเสนอเรื่องการศาสสารความจริงไม่ปล่อยให้ผู้กระทําผิดลอยนวนผลพ้นผิดก็สอดคล้องกับหยุดยืนของพักก้าวไกลที่ต้องการลงโทษผู้กระทําผิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกล้าทําผิดแล้วอ้าง ว่าก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างที่เป็นอยู่ข้อเสนอเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่กลายเป็นเครื่องมือจัดการผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองพักก้าวไกลก็ยกร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112กับมาตรา116กฎอายการศึกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินกฎหมายความมั่นคงยกร่างเอาไว้หมดแล้วนะครับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกองทัพก็ปรากฏเป็นนโยบายการเมืองของพักก้าวไกลที่ต้องการจะให้กองทัพเนี่ย เป็นทหารอาชีพไม่มายุ่งเรื่องการเมืองแล้วให้รัฐบาลที่บรราิจารเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูพภาคก้าวไกลก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าทหาว่าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลและพิธาลิ้มเจริญรัตได้เป็นนายกรัฐมนตรีภายใน100วันครับจะมีการจัดทําประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60และจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ รวมทั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพและองค์กรอิสระและการจัดการเปลี่ยนบุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาไว้แล้วครับแล้วอีกข้อเสนอหนึ่งที่กลายเป็นนโยบายของพรรคเนี่ยก็คือการให้รัฐบาลไทยไปลงนามให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมวา่าโดยสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ซึ่งเป็นข้อเสนอที่คนเสื้อแดงเนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําผิดซ้ําอีก และเปิดทางให้สารอาญาระหว่างประเทศสามารถเข้ามาจัดการกรณีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงได้ซึ่งพิธาลิ้มจเจริญรัฐก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าาหารก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีการลงนามสัตยาบันกรุงโรมทันทีจุดยืนของพรรคก้าวไกลขอประกาศเลยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะร่วมรัฐบาลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553และคนที่มีส่วนในการทำรัฐประหารได้เพราะนั่นเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของประชาชน